จ้าจ่ายตังค์แล้วว่า18,000ค่าตั๋วขั้นตอนการจะไปได้ก็คือต้องมีตั๋วแค่ค่าตั๋วก็ไม่อยากไปแล้วไปช่วงสงกรานต์ไงมันก็เลยแบบแพงไม่อยากไปแล้วอ่ะค่าตั๋วเนี่ยเกือบ 200,000 ค่าที่พักเกือบ 500,000 ยังไม่ทันออกเดินทางนอกประเทศเลยหมดไปเป็นล้านแล้วค่าเรียนอีก100,000กว่าล้านนึงแล้วนะกูจะไปทำอะไรนะจ่ายเงินแล้วจะจ่ายเงินละสวัสดีค่ะสวัสดีคนไหนคะอยู่กับน้องแน่ได้หรือว่าน้องนี่อีกแล้วโอ้ยคลิปนี้ก็มาอีกแล้วนะคะคลิปตามหาความฝันของตัวเองฝันให้ไกลและไปให้ถึงสุดฤทธิ์มากปีที่แล้วก็ได้ทำไปแล้ว1รอบนะคะอย่างที่หลายคนก็จะมีคำถามมาว่าแบบพี่แนนไปแล้วทำไมกลับมาโน่นนี่นั่นคลิปเนี้ยจะมาสรุปให้ฟังหมดเลยเราก็จะพูดถึงด้วยให้ฟังด้วยว่านั่นไปทำไมอย่างนี้นะคะแล้วก็เรียนที่ไหนอะไรยังไงนะคะใครอยากรู้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นิดนึงเพราะว่าจะบอกว่าการไปครั้งเนี้ยเราก็ซัพพอร์ตตัวเองทั้งหมดเนาะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากถึงมากที่สุดนะคะก็แต่ว่าถ้าได้ไลค์หรือแชร์หรือคอมเมนต์นะก็จะรู้สึกดีเป็นกำลังใจให้กันและกันคือเรื่องมีอยู่ว่าคือแนนอะได้ทำคลิปเมื่อปีที่แล้วใช่ป่าวว่าไปเที่ยวเดือนละประเทศอะไรเงี้ยเสร็จแล้วอะมันมีตอนเดือนธันวาที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเราไปเที่ยวจนเราไม่รู้สึกว่ามันสนุกอะไม่รู้ใครเคยเป็นไหมคือแนนอะรู้สึกว่าแบบการไปเที่ยวมันเหมือนได้ไปบ่อยจนแบบไม่ได้มาจากแพชชั่นอะแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ได้สนุกเท่าที่ควรอะไรเงี้ยทำไมตอนนั้นฉันไปอเมริกาแล้วฉันสนุกมากกลับมาไปเกาหลีต่อไปอินเดียต่อแล้วคือมันสนุกแบบสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้ก็มานั่งคิดหรือว่าเรายังต้องทำอะไรอีกนะเรายังชอบทำอะไรอีกหรือว่าเราอยากทำอะไรอีกในช่วงเวลาที่ตอนเนี้ยเราพอจะทำได้บ้างนั่นก็มานั่งนึกแล้วก็รู้สึกว่าไอ้การที่เราอยากไปเรียนต่างประเทศอะมันก็ยังอยู่ในจิตใจเราอะนึกออกไหมว่าแบบเหมือนปีที่แล้วอะจริงๆแล้วแนนอะตั้งเป้าว่านันอยากไปเรียนต่อที่อเมริกาเป็นเทคคอร์สสั้นๆใช่ปะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นอะโควิดยังไม่ลงตัวนู่นนี่นั่นโน่นแล้วอีกอย่างนึงเราอะศึกษาไปไม่มากพอคือแนนอะอ่านไปในเน็ตอะแล้วเขาบอกให้ไปตามสถาบันได้เลยแล้วตามสถาบันอะคือมันไม่เหมือนกับว่าแบบอยากเรียนคูลิลี่แล้วเดินเข้าไปแล้วก็ขอสมัครเรียนค่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะคือเขามีช่วงเวลาการเปิดและปิดของเขาเหมือนกันเหมือนแบบคือมันไม่ได้มีเทปอะให้เราไปแบบเรียนออนไลน์ได้หรืออะไรเงี้ยเหมือนเราไปถามแล้วก็ไม่ได้เรียนเขาบอกว่าเราได้แค่ไปเที่ยวแล้วแน่นอนมีเวลาแค่เดือนเดียวคือเพราะเราเคลียร์ตารางชีวิตแล้วก็แบบอยากไปว่ะอยากเที่ยวคนเดียวดูปลดล็อกตัวเองอะไรเงี้ยก็ไปแล้วก็มีเวลา1เดือนแล้วก็ได้เที่ยวแล้วก็ได้เปิดกว้างแล้วก็ทำให้แน่นรู้สึกตกหลุมรักอเมริกาแบบสุดๆไปเลยอะทุนเดิมที่เราชอบอยู่แล้วอะเราก็รู้สึกว่าทริปเนี้ยเป็นทริปที่แบบปลดล็อกเราทำให้เราโตขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความสุขความสนุกความแบบครบรสเลยเปิดประสบการณ์ชีวิตของเราในหลายๆด้านที่เรารู้สึกว่าคำว่าอิสระมันมีจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบหลงรักทริปเมกาคือถ้าเกิดใครถามว่าแบบเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยตอนเนี้ยชอบทริปไหนที่สุดนันก็จะยืนยันตอบเลยว่าเป็นทริปที่นันได้ไปเมกาคนเดียวคือทริปนั้นเป็นทริปที่นันรู้สึกสนุกมากๆฉะนั้นนันก็เลยมานั่งคิดว่าแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรสักอย่างนึงที่แบบมันขางขานั่นก็คือการไปเรียนใช่ไหมปีที่แล้วไม่ได้เรียนปีนี้เราก็เลยทำการศึกษาอย่างเคร่งครัดถามอ้ามด้วยคือแนนก็ถามอ้ามช่วยหน่อยว่าแบบโรงเรียนสถาบันไหนที่เขาจะรับคือแนนไม่อยากไปในฐานะวีซ่านักเรียนอันนี้คือแนนอยากไปเทคคอร์สสั้นๆจริงๆมีสถาบันไหนที่แบบพอจะให้เทคคอร์สสั้นมากๆไหมอ้ามก็ไปหามานั่นก็คือสถาบันชื่อว่า LSI นะคะสถาบันนี้แนนแปะเว็บไซต์ไว้ให้คือเขาอะมีแบบทั่วโลกเลยนะคะมีสอนหลายภาษาด้วยถ้าเทียบแล้วก็เป็นฟีลลิ่งเหมือนวอลสตรีทอะไรเงี้ยคือสอนภาษาอังกฤษเลยอะไรเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายอะคือมันจะมีเริ่มเรียนแต่4สัปดาห์ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนของแนนลงไว้ที่7สัปดาห์ก็รู้สึกว่าน่าจะเต็มอิ่มแล้วสองเดือนอะ7สัปดาห์ฉันก็เลยได้อยู่2เดือนหนีงานไปหนีเที่ยวหนีทุกอย่างไปหาประสบการณ์ชีวิตตัวเองดูคือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือจ่ายเงินไปแล้วแน่เรียน7สัปดาห์เสียค่าใช้จ่ายไปค่ะตกเป็นเงินไทย 100,000 บาทนะคะแล้วก็การเรียนของเขาเนี่ยคือเข้าจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงโอ้โหเหมือนกับไปเป็นนักเรียนเลยอะ
คือแนนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแนนจะตื่นสายหรือเปล่าจะได้ไปเรียนไหมจะขาดเรียนไหมหรือฉันจะไปรอหน้าโรงเรียนสแตนบายเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือก็ไม่รู้ตัวเองเลยอะไรเงี้ยแล้วคือแบบว่าแนนอะเผื่อเวลาบินไปก่อนล่วงหน้าแค่3วันแล้วโรงเรียนก็เปิดเลยคือวันที่4ที่แนนอยู่ที่นิวยอร์กก็คือจะเปิดเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดไหมนะคือจะโอเคไหมนะคือเนี่ยไม่รู้อะไรเลยคือพื้นฐานอะต้องบอกก่อนว่าแนนไม่ได้เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษนะคะนั่นก็บอกกับทุกคนตลอดเวลาว่าแบบไม่ได้เก่งเลยแต่แบบชอบเที่ยวชอบพูดไปเรื่อยพูดมัวๆซั่วๆอีโนอีเนอีโปอีเปไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ให้เขารู้สึกว่าถ้าเราเก่งขึ้นน่ะถ้าเรามีโอกาสได้ไปเรียนตรงนั้นแล้วเราเก่งขึ้นน่ะมันก็จะเป็นสิ่งเล็กๆที่เรารู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ได้ทำตามที่เรารู้สึกว่าเออเราคิดไว้ตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยดูหนังไฮสคูลเยอะอ่ะเธอเข้าใจปะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอออยากมีโอกาสอยากแบบครั้งหนึ่งในชีวิตซัพพอร์ตตัวเองคือถ้าเราฉลาดพอเราคงสอบชิงทุนไปตั้งแต่เด็กแล้วแต่เราไม่ฉลาดไงตอนนี้ก็ทำมาหากินทำเงินมาได้ส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าอ่ะไปเรียนละกันคือตอนแรกอ่ะคิดว่า30แล้วอ่ะจะไปเรียนได้หรอแบบแกอายเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบเออแบบคือคนที่จะมาเรียนเทคคอร์สสั้นๆอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนแบบอยู่ปี1ปี2ปิดเทอมม3ม4คุณพ่อคุณแม่ส่งมาเรียนอะไรเงี้ยเทคคอร์สสั้นๆในช่วงเวลาปิดเทอมของมหาลัยหรือโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่เราคือเป็นช่วงเวลาคือทำงานแล้วก็หนีงานไปเรียนอะไรเงี้ยเออมันเป็นแบบนั้นแต่ในเว็บไซต์ที่เขาลงอ่ะก็คือว่าไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุคือไม่จำกัดเลยแนนก็รู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าถ้าเกิดเราไปอ่ะก็อาจจะมีคนที่โตกว่าเราไปเรียนเหมือนกันฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องเขินไม่เขินอะไรเงี้ยคือการศึกษามันไม่มีกำหนดอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยถึงอายุเท่านี้คือไม่ต้องเรียนแล้วนะมันไม่มีคือมันเรียนได้ทุกเมื่อทุกเวลาอยู่แล้วแต่นันจะบอกว่าจริงๆถ้าเกิดใครอยากมาเทคคอร์สจริงๆนะคะแบบว่า6เดือนปีหนึ่ง2ปีอะไรเงี้ยเพื่อปรับพื้นฐานให้พูดได้เลยอะไรได้เลยอะไรเงี้ยจริงๆต้องขอวีซ่าแบบนักเรียนมานะคะแต่ส่วนตัวของแนนอะคือเมลไปถามทางสถาบันแล้วว่าถ้าฉันเรียนแค่7สัปดาห์ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนวีซ่าจากนักท่องเที่ยวเป็นวีซ่าเรียนไหมเขาบอกไม่จำเป็นเออก็ทำการสมัครเข้าเว็บไซต์ไปสมัครได้เลยได้ด้วยตัวเองเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครงงแบบเอออยากมีตัวช่วยอยากให้คนช่วยอยากแนนก็ให้อ้ําช่วยใช่มั้ยก็ติดต่อ Instagram อ้ําไปได้เพราะอ้ําจะคอยช่วยเหลือให้อะไรเงี้ยก็มีแบบค่าขนมค่าน้ําใจให้นางด้วยเพราะนางต้องแบบคอยติดต่อประสานงานให้เราอะไรเงี้ยถามว่าต้องสอบแบบต้องสอบโทอีกโทเฟลไหมคือไม่ต้องเลยเพราะว่าแนนกรอกไปว่าแนนคือ beginner นั่นแบบ beginner เลยเขาบอกโอเคถ้าเกิดคุณเป็น beginner เนี่ยนะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคุณอะเทสมาก่อนคือก่อนไปแนนต้องเทสในเว็บไซต์ของเขานะคะก็คือหน้าตาเป็นฟิลประมาณนี้เป็นในเว็บไซต์เขาก็คือเข้าไปกรอกแบบเหมือนทำข้อสอบอะเบื้องต้นว่าแบบเราอยู่ในเกณฑ์ไหนอะไรเงี้ยคือเป็น beginner แล้วก็ A1 A2 B1 B2 แล้วก็ตัว C นะคะส่วนของแนนเนี่ยอยู่ที่ D2 นะคะได้ยี่ไม่รู้ว่ามั่วๆทำไปมั่วๆก็เออแล้วเขาก็จะมีให้นันติ๊กว่าแบบสำหรับคุณอ่ะคุณต้องการอะไรในการเรียนครั้งนี้ listen speak เขียนหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีให้หมดเลยนันก็ติ๊กไปเลยว่านันต้องการแบบพูดกับฟังให้มากที่สุดเพราะนันอ่ะเอาไปเพื่อใช้เที่ยวนันก็ติ๊กเลยว่านันแบบมาเพื่อ travel ต่อยอดของเราคือการ travel เราไม่ได้ไปเรียนหนังสือต่อเขาก็แบบเหมือนจะได้จัดคลาสให้เราอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไปถึงหน้างานเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีทำการสอบอีกหนึ่งครั้งนั่นก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวไปรอสอบตรงนั้นส่วนการเตรียมตัวนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่นายบอกในต้นคลิปว่าแบบมันไม่ใช่ว่าแบบอยากเรียนแล้วก็สมัครแล้วก็ได้เลยไม่ได้นะต้องรอการแอปพลิเคชันเขาคือในทำเรื่องในการจะไปเรียนเนี่ยไปแล้วเวลาคือเดือนกว่านะคะคือส่งเรื่องไปก่อนว่าฉันน่ะมีความสนใจอยากจะสมัครเรียนสถาบันเธอนะเขาก็จะให้เราทำแบบทดสอบมาก่อนพอนันทำแบบทดสอบไปปุ๊บกว่าเขาจะตอบกลับมาว่าแอปพลิเคชันรับเราหรือเปล่าคือมีเงินก็เรียนไม่ได้นะต้องรอทางเขาแอปพลิเคชันกลับมาก็คือถ้าเกิดใครอยากจะทำแบบนั้นอ่ะเผื่อเวลาไว้ก่อนไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บรับโชคนะเธอต้องอย่างน้อยๆอ่ะเดือนถึงเดือนครึ่งอย่างของแนนอ่ะกว่าจะเสร็จเอกสารทั้งหมดนู่นนี่นั่นโน้นกว่าจะรู้เรื่องว่าเออทางสถาบันเขารับเราแล้วประมาณเดือนกว่าเลยนะจ๊ะ
โอเคน่าจะขายเข้าใจกันหลายๆคนนะคะว่ารอบนี้แนนไปทำไมนะคะแต่ว่าวอนสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะหรือว่าใครก็แล้วแต่นะถ้าเกิดอยากจะส่งของมาให้แนนอะรีวิวก็จัดมาได้เลยนะคะคือยังมีทางทีมงานแนนอยู่ไทยทุกคนนะคะคือตัดคลิปเร็วได้เหมือนเดิมตอบแชทได้เหมือนเดิมโทรคุยก็ยังได้เหมือนเดิมนะคะคือทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะเรายังคุยงานประสานงานกันได้เหมือนเดิมค่ะอ่ะเอาเป็นว่าลงกันได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนเพราะว่าจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายที่จะไปอยู่ที่นู่นคือค่อนข้างสูงมากๆนะคะช่วยสานฝันวัยเด็กของดิฉันหน่อยเผื่อใครสนใจแล้วรอบนี้แหละคนก็ถามเหมือนกันแน่ถามมันอยากรู้แน่นอนว่าไปใครไปคนเดียวไม่มีใครไปด้วยเลยแล้วตั๋วเครื่องบินคือแพงมากอันนี้คือยังไม่ได้บินออกนอกประเทศเลยนะค่าเรียน 100,000 ตั๋วเครื่องบิน 400,000 แอบอุบบอกให้ค่าที่พักอีก 400,000 ตอนนี้คือล้านนึงแล้วค่ะยังไม่ได้ออกนอกประเทศเลย1ล้านแล้วค่ะเอาเป็นว่าแต่ก็มานั่งคิดจริงๆนะว่าถ้าไม่ทำตอนเนี้ยจะทำตอนไหนเออเราจะทำตอนไหนคือจริงๆอ่ะปีที่แล้วแม่พูดไว้ว่าปีหน้าจะตั้งใจมีแฟนละมีลูกละคือถ้ามีแฟนก็จะไม่ได้ทำแบบนี้ประเด็นนะหาจากไหนช่วงเนี้ยแหละแบบสวยรวยเก่งโสดมีเงินแข่งอะไรก็แข่งได้นะแข่งบุญวาสนากีเนี่ยแข่งยากไม่ใช่ว่ารวยแล้วจะมีผัวไม่ใช่ว่านิสัยดีจะมีผัวอยู่บุญวาสนาไปจัดกระเป๋าดีกว่าว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างแบกไปดูค่ะนี่คือของที่จะเตรียมไปอยู่ที่นั่นเสื้อผ้านี่คือคัดมาแล้วค่ะมีชุดนอนอยู่5ชุดเนาะแล้วก็มีชุดออกกำลังกายด้วยนะพกไปด้วยนะจ๊ะกางเกงในเนี่ยเย็บไปทั้งหมด20ตัวเครื่องอาบน้ำต่างๆนานาวิตามินน้ำหอมอันนี้คือเป็นหนังสือนะจ๊ะเพื่อแบบเขาสอนที่นู่นเราไม่รู้เรื่องไงเราต้องอ่านประกอบคาดไม่ได้คือต้องมีลำโพงและนี่คือไฟฉันต้องพกไฟไปด้วยจ้ะสำคัญที่สุดในการทำมาหากินของฉันต่อให้จะไปเรียนก็ยังต้องมีไฟนี่คืออัปเดตห้องล่าสุดคือมีตู้เสื้อผ้า1 2 3ตู้นะคะเจ๊เอาดีๆคือตอนเนี้ยจัดของไปแล้วก็คือมึนไปคือนันจัดเนี่ยคือพรุ่งมีบินแล้วฉันเพิ่งจัดกระเป๋าแกเข้าใจป่ะเฮ้ยเอางี้ขาดอะไรอ่ะไปซื้อเอาดาบหน้านะจ๊ะน้องแมนต้องไปซื้ออะไรว่าสิ่งสำคัญที่สุดมาม่าพริกน้ำปลาแล้วก็น้ำพริกต้องมีมันจะฮีลใจเราได้ดีมากมากเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอาหารไทยที่นู่นก็จะราคาสูงนิดนึงหรือต่อให้เราไปซื้อมาม่าที่นู่นอ่ะก็จะราคาสูงมากมากแล้วเจ๊อ้ำก็ไม่ได้ว่างทำกับข้าวในทุกวันไงไปเดี๋ยวไปซื้อของเพิ่มเติมกันดีกว่าของกากสามตาอันนี้จำเป็นจ้ะสิ่งที่สำคัญที่สุดลองลงมาก็คือไม้เซลฟี่สำคัญมาก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 ขอบคุณค่ะพี่จันมาเริ่มกระเป๋าที่เอาไปด้วยนะคะก็คือนอกจากกระเป๋าใบคือแนวกระเป๋าเพิ่มอีก2ใบไว้เป็นแบบใบน้อยพกไปด้วยพับเสื้อผ้ากันคุณแม่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่อยู่บ้าน3เดือนถึงแย่เลยโอ้ย โอเครักษาสุขภาพนะคะเบื่อมากไปเรียนหนังสือห่างรุ่น3เดือนโอ้สวัสดีปีใหม่ค่ะก็ขอให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงนะไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ขอให้เจอแต่คนรักคนเมตตาให้การงานการเงินเฮงๆนะลูกค่ะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะไปที่นู่นมีแต่คนรักคนชอบนะโอ้ไม่งงคือเราทำไมนานไปเรียนฮะอันนี้งงคือก็ไปนานน่ะฉันไปเรียนอ่ะ
ฉันก็งงอยู่ว่าเอ๊ะ3เดือนนะเดี๋ยวกลับมาใหม่ไม่ได้ว่าไปอยู่ยาวก็ไม่ได้ไปนานขนาดนี้อ๋อแต่รอบนี้ก็ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยไปเที่ยวมารอบนี้ไปนานโอ้โหไม่หรอกไม่หรอกคิดถึงนะได้ครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็ไม่แน่อาจจะบินตามไปไม่แน่แต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ครั้งที่แล้วอะไปส่งกันทางบ้านแล้วฉันไปแค่เดือนเดียวทุกคนก็เลยงงว่าอ้าไปส่งแล้วมันก็แงะอยู่ตรงหน้าประตูรอบนี้นายก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปส่งคือคนในบ้านเริ่มไม่ได้แบบว่าต้องไปส่งคือเริ่มชินว่าไปบ่อยทำบ่อยทำอะไรอย่างเงี้ยคือรอบหนึ่งมักจะตื่นแต่พอครั้งที่สองก็จะเฉยแล้วอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าทุกคนไปทำอะไรของตัวเองเถอะเพราะเดี๋ยวแนนอะยังไม่ได้ไปบินได้เลยนะไปถ่ายงานก่อนอีกหนึ่งตัวต้องปังไม่เลยจบช็อตเราทุกคนเมื่อกี้คือตอนเช้าไปถ่ายงานมาก่อนที่จะมานี่นะคะถ่ายเสร็จแล้วก็รีบบึ้งมาเลยแล้วคือตอนนี้ไม่สบายแบบหนักมากเพราะว่าเมื่อวานเป็นเล่นหนักมากเสียหูยิ้วยี่สุด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 เลยเจ๊แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปขึ้นเครื่องละคือแบบชุดตอนแรกนึกว่าจะเปลี่ยนชุดก่อนแต่เจนี่ก็ไม่เปลี่ยนหรอกกันเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนตอนไปแบบเบรกเครื่องที่ฮ่องกงแล้วค่อยเปลี่ยนชุดทีเดียวแล้วนอนยาว16ชั่วโมงโอเคจะสายแล้วจะตกเครื่องแล้วต้องไปแลกตังค์อีกอะไรอีกนะอ่ะมาเวลคัมละเวลคัมเวลคัมได้มาแล้วบายบายมามากัญญาพลมาส่งบายบายโอ้ยน่ารักจังมาส่งโอ้ยน่าปลอดภัยนะโอเคได้ค่ะบ๊ายบายไปค่ะไปค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นายก็อยู่ในเราแล้วเรียบร้อยค่ะกิจกรรมของดิฉันคือทำให้คุ้มค่าตั๋วกินค่ะทั้งที่จริงเพิ่งกินข้าวมาก็กินอีกแล้วกินแบบกินน้ำสำราญเพราะเดี๋ยวเราต้องกินยาเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเครื่องไปเนี่ยจะบินไปก่อน3ชั่วโมงคือรอบนี้แล้วบินคาเท่นะคะก็คือบิน3ชั่วโมงครึ่งเพื่อไปลงฮ่องกงแล้วก็ต่อจากฮ่องกงอ่ะบินตรงไปนิวยอร์กเลยถ้าไงแล้วนะคะฝากด้วย EP แรกของหนีเที่ยวเอ้ยไม่ใช่หนีเที่ยว EP แรกของหนีเรียนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ EP ถัดไปจะรีบมาให้เร็วๆนะคะฝากคอมเมนต์กันด้วยอยากดูคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็บอกไปเข้ามาถ้าเกิดทำได้จะทำให้นะจ๊ะสาวน้อยผู้โดดเดี่ยวอย่างฉันเอาจริงเขาพูดนิดนึงละกันคือแบบอันนี้ค่อนข้างจะแบบเหมือน anniversary 1ปีนะคือแบบปีที่แล้วตอนเนี้ยก็อยู่อเมริกาแต่คนละรัฐเรากำลังจะไปในบริคนละบริบทด้วยรอบที่แล้วไปเพื่อเที่ยวแต่รอบนี้ไปเพื่อเรียนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคและบ๊ายบาย